โชว์ของลับมันต้องพามาดูอะไรลับๆเขามีผงวิเศษเอออันนี้คือผงวิเศษหน้าตาเหมือนกันเด้คือมันแค่ปรุงแต่งกลิ่นดมกันคือกลิ่นมันชัดขึ้นนะครับอยากให้คนอื่นดมบ้างอ่ะคือแบบต้องดมไหมมีอดมดมเข้าใจหมดเออมันบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกแต่อันนี้มันเยอะกว่าจริงว่ะพี่ผมก็ผมแม่งว่าเข้าใจจริงต่างกันไหมคืออย่างนี้ต่างเพราะมันมากขึ้นความเผ็ดเยอะขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้ซึ่งทั้งที่ใส่เหมือนกันยกเว้นผงพิเศษวันนี้นะครับเราก็จะพามาสถานที่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารอิตาเลียนผู้ประกอบการเจ้าของร้านเนี่ยเป็นชาวอินเดียใช่ครับคุณฟังไม่ผิดครับอินเดียแท้ 100% หน้าตาแขกอย่างผมเลยเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าร้านเรือบิสโตบายนกมันเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเดินไปกันเล่นกับเล่าประวัติคนเยอะเออจริงจริงเนี่ยคือจะบอกว่าพวกแขกอย่างพวกพี่เนี่ยเราอพยพกันมาจากประเทศอินเดียเนาะถ้าเกิดเป็นคนจีนมันก็จะเป็นพวกเสือผืนหมอนใบนะครับแต่ว่าทางของอินเดียเราก็จะขี่พรมอลาดินมาเป็นเสือผืนโรตีแผ่นนะครับถุยไม่ใช่นะคือเราก็มาเพราะว่าเราอพยพกันจริงๆเราเป็นพวกเดฟูจีนะก็คือความหมายคือเราอพยพการเมืองกันมาสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกที่2อพยพสงครามกันมาแล้วก็มาอยู่แถวพาหุรัฐถ้าเกิดเป็นคนจีนก็ไปอยู่แถวเยาวราชเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าหน้าตาอย่างผมเนี่ยจะมีประชาชนเป็นคนไทยฮัลโหลคนไทยนะเว้ยถึงกันหน้าแขกนะครับผมพูดซะยาวเลยเรามาถึงแล้วกูไม่ได้เดินไปไหนเลย เอามาครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะพามาทำความรู้จักกับร้าน Le Bistro by Nok นะครับตอนนี้เราอยู่แถวที่หมู่บ้านนิสาชนนะครับจะอยู่ในซอยจรัญสนิทวง13เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยเจอป้อมแรกไม่เป็นไรเจอป้อมตัดไฟไฟไหม้สะบง ถุยไม่ใช่นะ เจอป้อมตัดที่2ก็ต้องทงมาอีกแล้วก็จะข้ามสะพานลงมาก็จะเจอร้าน Le Bistro by Nok แบบนี้ก็บอกมันยากนิดนึงแต่ว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์รายการป่ะใช่โชว์ของลับมันต้องพามาดูอะไรลับๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะต้องมาดูสูตรเออกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าดูแบบมิสเตอรี่อ๋อเพราะว่าอีกอย่างนึงตรงนี้เขามีผงวิเศษมันพิเศษมากเลยเขาแต่งเพลงให้เลยนะยังไงต่อให้ผงวิเศษหยุดร่างเอาไว้ถุยเอ้ยกลับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าพี่นิกเขาจะหน้าตาเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนและผงวิเศษมันจะเป็นยังไงเราไปดูกันครับพี่นิกสวัสดีครับสวัสดีครับมาเลยน้องชายเข้ามาเลยเชิญครับเชิญครับเชิญครับขออนุญาตนะครับเชิญนั่งเลยน้องร้อนมากพี่เอาตรงไหนตรงนี้แล้วกันนะได้เลยโอเคได้แล้วก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ผมพาที่บ้านมาทานอยู่บ่อยๆนะครับก็เลยมีการรู้จักในการส่วนตัวกันนิดนึงก็คือชอบมาทานอาหารที่นี่คุณพ่อชอบร้านอาหารพี่นิกมากๆคือรสชาติถูกปากนะครับขอบคุณครับอยากรู้เริ่มต้นเลยพี่เป็นแขกอินเดียน 100% มั้ย 100% เลยครับ 120% เลยครับ 120% เลยอันนี้บางจ๋า100นึงไป120มาอันนี้แขกจ๋าปล่อยเงินกู้ เป็นแขกอินเดีย 100% ความหมายคือเกิดที่อินเดียเหรอครับไม่เกิดเมืองไทยฮะบรรพบุรุษเราอพยพมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1เพราะสงครามโลกครั้งที่2คุณแม่ก็เกิดที่นี่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือเราก็มีบัตรประชาชนเป็นคนไทยเป็นเชื้อชาติอินเดียสัญชาติไทยคล้ายๆกับคุณทวดผมคุณทวดผมสงครามโลกครั้งที่2ละกันมาอยู่ที่นี่ครับแล้วทําไมมาทําเป็นอาหารอิตาลีล่ะครับสมัยเด็กๆเนี่ยน้าชายพี่จะทํางานอยู่ที่โรงเรียนISB ที่สุขุมวิท15แล้วเขาก็จะอยู่กับฝรั่งทั้งหมดเลย ISB เขาก็จะพาพี่ตะเวนทานอาหารอิตาเลียนอาหารฝรั่งทั่วไปมันทำให้เรารู้สึกคุ้นเคยกับอาหารพวกนี้แล้วก็เลยกลายว่าชอบอาหารพวกนั้นมากกว่าอาหารอินเดียเพราะว่าอาหารอินเดียโดนแม่บังคับกินทุกวันสมัยก่อน ก็พอมันนี้เป็นของแปลกใหม่เราก็เอ๊ะมากินแล้วแบบเอ๊ะมันอร่อยเว้ยมันไม่เหมือนอาหารที่เรากินมาตลอด อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบรู้ว่ารสชาติออริจินัลจริงๆมันจะต้องเป็นยังไงถ้าตอนนี้ก็คือเป็นอาหารอิตาลีมังสวิรัติด้วยแล้วก็อาหารต่างๆด้วยใช่ใช่เนื่องจากว่าเรามีอาหารมังสวิรัติเนี่ยเพราะว่าเรามีลูกค้าที่เป็นชาวอินเดียค่อนข้างเยอะที่เขาทานมังสวิรัติเราก็มีมังสวิรัติให้เขาด้วยโอเคแล้วก็อาหารไทยทั่วไปอะไรก็ยังมีใช่ใช่ครับและอันนี้คือเริ่มต้นนี่คือที่นี่เลยหรือเปล่าครับไม่โอ้พี่ทำมาเจ๊งมาหลายรอบแล้วคือเริ่มแรกเปิดที่สำเพ็ง2ใช้ชื่อร้านสำเพ็ง2อยู่ไหนพี่อยู่ถนนกาลบพฤกษ์โลเคชั่นมันไม่ดีถนนมันไม่มีรถวิ่งผ่านเยอะในใจคิดว่าลงทุนผิดที่คือกลายว่ามันขาดทุนย่อยยับเราใช้ชื่อร้านว่าคาเฟ่เลอบิสโตรคือมีชุดเจ้าหญิงให้แต่งมีบัลลังก์โทรนมีแบบคือแบบอลังการมากก็สุดท้ายเปิดได้ปีกว่าก็เจ๋งเสร็จก็กัดฟันย้ายมาถนนราชพฤกษ์ปากซอย5ลงทุนใหม่อีก2ล้านเปิดได้10วันโควิดมาเยือนรัฐบาลสั่งปิดห้ามนั่งทานในร้านแล้วเราเป็นอาหารอิตาเลียนที่มันต้องกินร้อนๆมันทานในร้านไม่ได้มันก็คือจบแล้วปิดที่ราชพฤกษ์ไปพี่ก็ไปทำ delivery อย่างเดียวจากที่บ้านแล้วจังหวะทำที่บ้านแล้วพอดีมีลูกค้าจากร้านเก่านะครับเขาก็อยู่ในหมู่บ้านนี้เขาก็สั่งอาหารมาแล้วปกติพี่ก็ให้เด็กมาส่งแต่วันนั้นจังหวะเขาไม่อยู่พี่ก็เลยขับรถมาส่งเองก็มาเห็นที่นี่ให้เช่าอยู่ก็เลยโทรเช็คว่าราคามันไม่แพงพี่ก็เลยโทรคุยแล้วก็แต่ว่าสภาพมันเละมากพี่ก็มาตกแต่งใหม่ที่นี่
เลอบิสโตแล้วทำไมต้องบายนกพี่คือนกคือภรรยาผมนึกว่าแบบว่าไปจีบผู้หญิงแล้วก็นกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คนละนกไม่เคยจีบเอ้ยจีบผู้หญิงเขาหาได้เข้ามาหานะแบบผ่านไปเลยภรรยาชื่อพี่นกวันนี้อยู่อยู่ครับอยู่ครับจากคนที่ทำขนมปังเฟรนช์โทสต์ให้พี่แล้วพี่ทานไม่ได้จริงเหรอมาเป็นแม่ครัวอยู่วันนี้ที่ลูกค้าชมว่าอาหารอร่อยทุกอย่างขอบคุณนะคะที่ทำอาหารอร่อยๆให้กินจริงๆเรามีอาหารค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอิตาเลียนอเมริกันมีเม็กซิกันเม็กซิกันโดยนิดหน่อยเป็นแอปเปไทเซอร์มีสัก 2-3 รายการที่เป็นเม็กซิกันเอางี้เอาเมนูที่แบบว่ามาถึงปุ๊บที่นี่เลยต้องสั่งเลยชิลลี่คอนเกโซเป็นแอปเปไทเซอร์สไตล์เม็กซิกันครับจะเป็นแป้งตอร์ติญ่าไปทอดแล้วก็ทานคู่กับซอสดิปของทางร้านจะเป็นซอสแดงอ่ะซอสมะเขือเทศมีชีสมีพริกหวานแล้วก็ใส่พริกนิดนึงให้มันเผ็ดๆนิดนึงเพราะว่าคนไทยชอบรสเผ็ดมันทำนานไหมพี่เนี่ยแป๊บเดียวเอามาเลยไหมได้เลยเดี๋ยวทำให้เลยครับว้าวอันนี้คือขอชื่อเมนูแบบชัดๆชิลลี่คองเคสโซเซเนียอิตาเลียนอิตส์เม็กซิกันโอเคซอรี่ซอรี่ครับโอเคชิลลี่คองเคสโซอีนี่เป็นยังอีนี่ทำได้ทุกอย่างโอ้โหเนี่ยให้ดูหน้าตานิดนึงทุกคนเห็นควันที่ลอยขึ้นมาไหมทำสดใหม่ๆทุกจานนะจ๊ะพี่ช่วยเล่าหน่อยผงวิเศษคืออะไรพี่ผงวิเศษจะเป็นสมุนไพร 5-6 ชนิดที่เรามาตำโขลกใส่ด้วยกันไม่มีเกลือไม่มีผงชูรสไม่มีรสชาติมีแต่กลิ่นมีแต่กลิ่นของสมุนไพรเราจะทำให้น้องก๊อฟชิมว่าสปาเกตตี้เหมือนกัน2จานจานนึงใส่จานนึงไม่ใส่หน้าตาเหมือนกันเลยแต่อันนึงแบบจะเหมือนกับเบสิกทั่วไปอันนึงจะแบบมีกลิ่นหอมแบบของสมุนไพรซึ่งมันแบบหาทานกลิ่นแบบนี้ที่อื่นไม่ได้ขอไปดูในครัวได้ไหมได้เลยครับได้เลยเชิญเลยครับไม่ว่ากันนะมาเจ้าเลยไม่เป็นไรโอเคแต่ไม่บอกน้ำมีอะไรบ้างเข้าคอนเซปต์เลยให้ชิมของลับโชว์ของลับคลิปนี้สนับสนุนโดยและSalon Business Academy สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการร้านอาหารแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถเรียนรู้การทำร้านอาหารได้อย่างไม่จำกัดในราคาที่เข้าถึงได้เพราะเราเชื่อว่าการทำธุรกิจร้านอาหารไม่ได้มีแค่เรื่องอาหารเท่านั้นสนใจติดต่อได้ที่ Facebook Salon Business Academy หรือเว็บไซต์ salonbusinessacademy.coแล้วตอนนี้แล้วครับเรามาอยู่ในครัวของพี่นิกแล้วนะครับเมื่อกี้ก็คือเดินเข้ามาเนี่ยต้องบอกจริงๆเขาไม่เคยมีรายการไหนให้เข้าครัวนะรายการนี้รายการแรกรายการแรกนะครับรายการแรกด้านซ้ายมือนะครับของคนสวยนะครับนั่นก็คือพี่นกนะครับเรือบิสโตบายนกก็คือพี่นกคนนี้นี่เองนะครับแล้วเมื่อกี้พี่นิกเล่าต่อเมนูที่พี่ใส่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกเมนูไหนมีราวิโอลี่มีสปาเกตตี้ผัดน้ำมันมะกอกเบคอนพิซซ่าพิซซ่าก็ใส่พิซซ่าใส่บางเมนูของพิซซ่าเราใส่วันนี้ใส่ให้ด้วยนะผมพิเศษได้เลยถ้ามีให้กินได้เลยเดี๋ยวใส่ให้เลยนี่ก็คืออุปกรณ์ใช่อะไรพี่อันนี้คือผงวิเศษแต่ว่าเราเติมเกลือแล้วก็พริกไทยดำเข้าไปเพื่อจะให้คนดูไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างในนี้มันธรรมดานะคนนี้นะระหว่างที่เราคุยกันอยู่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่หมากอินเดียนะโอเคชิมเลยชิมเลยชิมเลยนะชิมเลยมันเค็มมีพริกไทยแล้วมีผงหมุนไพรว่ะซึ่งไม่รู้ว่าอะไรบ้างอ่ะแต่บอกว่าไม่เค็มไม่ได้ใส่เกลือไม่ใช่หรอไม่คือถ้าเราจะใส่เราต้องใส่เกลือไว้เพราะว่าอันนี้เราจะไล่แค่กลิ่นไงครับแต่ว่าในการปรุงรสของสปาเกตตี้เราจะต้องมีใส่เกลือใส่พริกไทยเข้าไปครับคือจะบอกว่ากินแล้วรู้เลยว่าไม่มีผงชูรสแน่นอนเนาะแล้วก็ตอนนี้ระหว่างที่เราทำกันอยู่เนี่ยพี่นกกำลังทำเมนูนี้ซึ่งใส่ผงลับไปแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ครับอันนี้คือมีผงวิเศษคนน่ากินอ่ะเราได้อาหารมา2จานละครับผมจานนึงคือแบบมีจานนึงคือแบบไม่มีผงวิเศษใช่ครับนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตชิมเลยได้ป่ะได้ครับต้องชิมอันนี้ก่อนดีไหมเพราะว่ารสมันจะจืดกว่าไข่กุ้งนี่ทำไมมันดูคือโดยปกติส่วนใหญ่หลายๆที่จะใช้เป็นเอบิโกเราใช้เป็นโทบิโกเห็นไหมไข่มันจะเม็ดใหญ่กว่าเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูนิดนึงคือเม็ดไข่กุ้งเขาแบบกุ้งอิบิอ่ะแบบกุ้งแบบกุ้งอลังอ่ะครับเราคลุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะชิมนี่วิธีการกินที่ถูกต้องน้ำม้วนนะครับแต่จริงๆห้ามม้วนในช้อนนะเขาม้วนกันในจานไม่เป็นไรครับผมลูกครึ่งมั่วกูมั่วตลอด อันนี้นะกินแล้วนะยังไม่พูดอะไรเยอะต้องคอมเพลกอ่ะอันที่ใส่ผงวิเศษหน้าตาเหมือนกันเด้กินก่อนเมื่อกี้ดมข้างในมาเฮ้ยจริงว่ะ
กลิ่นมันชัดขึ้นอะครับแม่งเหมือนผงชูรสที่ไม่มีเคมีคอลอะใช่ป่ะใช่มันเป็นนอนเคมีคอลนอนเคมีเห็นไหมนอนเคมีคอลผงชูรสพี่คือกลิ่นเนี่ยคือมานะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตคือมันแค่ปรุงแต่งกลิ่นอดมก่อนคืออยากให้คนอื่นดมบ้างอะคือแบบตองดมไหมมีอดมดมคือมันกลิ่นเมื่อกี้ได้ดมอันนี้ป่ะไม่ได้ดมอ่ะมาลองดมค่ะเข้าใจถูกเออมันบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกแต่อันนี้มันเยอะกว่าเออมันเหมือนมันมออ่ะมันมอขึ้นอ่ะมันทำให้ดึงศักยภาพของเนื้อออกมาเช่นอย่างที่พี่อธิบายเลยป่ะคล้ายๆกันเลยอ่ะขออนุญาตชิมแล้วนะครับจริงว่ะพี่ผมไม่ค่อยเข้าใจจริงต่างกันไหมคืออย่างนี้ต่างเพราะมันมากขึ้นความเผ็ดเยอะขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้ซึ่งทั้งที่ใส่เหมือนกันยกเว้นผงพิเศษแล้วก็รู้สึกว่ามันกลมกล่อมพูดง่ายมันดึงทุกอย่างออกมาจากเดิมที่มันอยู่ตรงเนี้ยให้มันเป็นอยู่อย่างเงี้ยแล้วกลิ่นเองเมื่อกี้ก็ตองก็ดมแล้วถูกไหมคือมันชัดมากเดี๋ยวขออนุญาตชิมอีกคำแล้วกันแชร์หน่อยครับว่าอีผงพิเศษ1ซองที่เมื่อกี้เห็นเนี่ยราคาต้นทุนอันนี้ขอเสือกเลยเมื่อกี้จริงๆพี่เขาพูดกับผมแบบออฟไลน์นะแต่ผมขออนุญาตถามออกรายการเลยคือซองที่เห็นเมื่อกี้นะต้นทุน18บาท18บาทแปะเจ้าเอาเฉพาะต้นทุนนะถ้าใครทำร้านอาหารจะรู้ว่าโคตรแพงไม่ได้เวอร์จริงๆนะครับมันต้นทุนมันขนาดนั้นจริงๆแบบว่าเฮ้ยมึงซองแค่นี้18บาทเหรออันนี้คือเรื่องจริงไม่ได้โกหกพี่นิกยังมีเมนูมีพี่กำลังทำออกมาให้อีกรอบแป๊บนึงได้ไหมได้ทำอีกแค่มีอะไรสองเมนูสเต็กปลากระพงของพี่เป็นอะไรที่ห้ามพลาดปลากระพงเนี่ยเราจะใช้ปลากระพงชิ้นค่อนข้างใหญ่ไซส์น่าจะ200เกือบ250กรัมได้คือเราเสิร์ฟคู่กับหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งคือถ้าคุณไปร้านอาหารอื่นๆคุณจะเห็นก้านหน่อไม้ฝรั่งแบบเส้นเล็กๆของเราแม่งเส้นเท่านิ้วก้อยต้นทุนหน่อไม้ฝรั่ง4เส้นของพี่32บาทสุดจริงว่ะคือพยายามทำให้ลูกค้าเข้ามาแล้วแบบรู้สึกว่าคือราคาที่คุณจ่ายเนี่ยมันสมราคาที่คุณได้นะคือไม่ใช่ว่าแบบว่าเราขายของห่วยๆออกไปแล้วแบบขายแพง คือลูกค้าจะมาครั้งเดียวแล้วจะไม่กลับมาอีกเมนูอื่นมีอะไรอีกบ้างพี่พิซซ่าทรัฟเฟิลพิซซ่าทรัฟเฟิลลองไหมครับต้องลองสิพี่แล้วก็มีอะไรอีกพี่ ravioliหาทานยากพิงซอสเป็นอะไรที่คุณหาทานยากแล้วที่หาทานอร่อยยิ่งยากพิงซอสลาวิโอลีเวลาลาวิโอลีมันเกี๊ยวเนาะใช่มันคือเกี๊ยวฝรั่งเกี๊ยวฝรั่งมันจะใส่กับซอสขาวๆส่วนใหญ่มันจะเป็นครีมซอสครับซึ่งร้านเนี้ยมันเป็นพิงซอสครับในนี้ก็มีผงพิเศษหิวจริงเหรอต่อให้ผงพิเศษหยุดล่างเอาไว้ไม่หยุดกูก็ไม่หยุดห้ามผมบ้างก็ได้พี่อย่าเลยร้องไปเลยพี่มีความสุขโอเคพี่วันนี้โอ้โหผมว่าวันนี้นี่คือนอกจากข้อมูลต่างๆทุกอย่างแล้วเนี่ยอาหารต่างๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้พี่พูดมาอีก 3-4 อย่างเนี่ยพิซซ่าครับผมมีราวิโอลีราวิโอลีมีสเต็กปลากระพงมีสเต็กปลากระพงแล้วเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเอามาให้ผมตรงนี้เลยได้เลยขออนุญาตลาพี่ตรงนี้ก่อนได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่นิกมากสำหรับอันนี้ข้อมูลทุกอย่างคือวันนี้ได้แบบครบครันนะครับแล้วก็อาหารทุกอย่างอร่อยจริงๆแล้วผมพิเศษขอบคุณมากที่ไม่ยอมบอกสูตรลับผมบอกไม่ได้ขอหนึ่งอย่างจะได้มีคนแบบมากินหน่อยว่าอร่อยจริงไหมอะไรเงี้ยโอเคยกให้ละกันได้ครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับpresentation นามาสเตดูจานซะก่อนคุณจานแม่งเท่าแขนมาดูดิชักแม่งอยากกับพิซซ่าดูดิพี่เขาบอกว่าอีกอันนึงเป็นซิกเนเจอร์เลยเป็นหอยหอยเชลหอยอะไรก็ไม่รู้หอยใหญ่ๆเลยแล้วเรื่องหอยเนี่ยผมถนัดมากเลยผมชอบอย่ายิ้มแหละอย่ายิ้มนี่แอบยิ้มโอเคครับทุกคนตอนนี้นะฮะแล้วก็มาอยู่กับโอ้โหข้างหน้าผมนี่คือแม่งมีแต่อาหารที่ผมโคตรชอบเลยเมื่อกี้เชฟเขากระซิบมาบอกว่าเมนูนี้ต้องกินร้อนๆแล้วก็พอดีเขาเพิ่งมาเสิร์ฟนะผมขออนุญาตชิมเมนูนี้ก่อนเลยนะอันนี้ก็มีชื่อว่าหอยเชลอบชีสหอยภาษาอินเดียอะไรครับรู้แต่หอยเนี่ยหอยจูจีเขาเรียกจูจีชี้ลงล่างทำไมโชว์ของลับไงสุดยอดจริงๆนะครับเมื่อกี้นะชีสคือแบบเยิ้มๆเลยแล้วก็รสชาติมันๆของชีสเนี่ยมันออกมาอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็หอยเป็นส่วนประกอบสำคัญนะครับเพราะว่าหอยที่นี่เขาสดมากนะครับต่อไปเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมเมนูถัดไปเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นพิซซ่าหน้าเธอเฮ้ยไม่ใช่นะอันนี้เป็นอะไรวะทราเฟลทราเฟลป่ะทราเฟลนะชีสหอม
ความเค็มของชีสเนี่ยคือมันกำลังลงตัวนะผมคิดว่าชื่อชีสของที่นี่ต้องใช้คำว่ามันเค็มกำลังดีแต่ว่าที่มาควบคู่กันก็คือตัวทรัฟเฟิลนะครับที่มันไม่ได้ทรัฟเฟิลจ๋าจนเกินไปถ้าเกิดใครกินทรัฟเฟิลเนี่ยก็จะรู้ว่าทรัฟเฟิลมันจะมีกลิ่นของมันเนาะคนชอบก็คือชอบมากนะครับคนไม่ชอบก็อาจจะแบบงงนิดนึงว่ามันคืออะไรแต่ขอชิมคำนั้นกันไม่ค่อยรู้รสเดี๋ยวถัดไปเรามาเมนูที่ผมต้องใช้คำว่ามาที่ร้านเลอบิสโตบายนกเนี่ยผมจะต้องสั่งทุกครั้งนะกินกับที่บ้านทุกครั้งก็คือจะเป็นเมนูนี้เนี่ยลาวิโอรี่นะครับหรือว่าเกี๊ยวฝรั่งนั่นเองนะเดี๋ยวผมให้ดูสีก่อนเลยคือจริงๆมันคือสีของซอสมะเขือเทศแล้วก็จะเป็นของซอสครีมนะครับที่มันผสมกันมันเป็นส้มชมพูแล้วกันเป็นออเรนจ์พิงค์เดี๋ยวขอชิมน้ำซอสก่อนอันนี้กูไปตั้งเมนูให้เขาใหม่แล้วไม่กล้าจริงว่ะอันนี้รสชาติจะออกแนวแบบไม่เข้มข้นไม่ขึ้นไม่ลงกลางๆอาจจะใส่เกลือเพิ่มนิดนึงเพื่อเพิ่มความเค็มนิดหน่อยนะแต่ก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวเรามาจานนี้จานนี้จะเป็นสเต็กปลาเลยนะคะขออนุญาตอีกทีสเต็กปลากระพงเดี๋ยวให้ดูความอันดับหนึ่งก่อนเลยนะความอลังการดาว18ล้านดวงของสเต็กนะแล้วก็มาพร้อมกับน้ำซอสแล้วก็เมื่อกี้จะมีเป็นแอสพารากัสนะอุ้ยสำเนียงดีมากเลยขออีกทีได้ป่ะแอสพารากัสเหยียดปากตัวเองมากตอนนี้นะครับคือแอสพารากัสเนี่ยก็คือหน่อไม้ใช่ไหมหน่อไม้ฝรั่งชิมแอสพารากัสก่อนเลยหน่อไม้ฝรั่งนะครับมันก็คือหน่อไม้ฝรั่งคือมันก็เหมือนอีไข่กุ้งเมื่อกี้คือพอมันอันใหญ่มันก็กรุบกรุบงึบงึบมันคุณภาพแม่งแบบมันอันใหญ่อ่ะแล้วอันนี้ก็ปลากระพงนะมีการแบบว่ากริลมาอย่างดีนะชิ้นใหญ่มากเมนูนี้นะเหมาะสำหรับคนที่เขาเรียกว่าไม่อยากกินอะไรหนักๆ นะเพราะว่าปลาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วกินแล้วเบาท้องเนาะแล้วก็ตัวมันบดคืออร่อยจริงอันนี้คือต้องกินคู่กับมันบดจริงๆมันจะมีรสหวานเวลาผมมากับคุณพ่ออะไรเงี้ยผมก็จะสั่งอันนี้ให้เขากินเพราะว่ากินปลามันจะย่อยง่ายแล้วก็กินปลาเยอะๆจะฉลาดนะครับจะได้ไม่ต้องฟุ้งถูกผู้หญิงหลอกนะครับอันนี้พี่กินปลาเยอะไหมกินน้อย อร่อยอร่อยหลังจากที่ผมได้ลองชิมเมนูที่นี่ทุกอันแล้วผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารที่นี่เนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมพูดได้เต็มปากว่าผมชอบนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาเป็นครั้งแรกอยู่แล้วแล้วก็เราเคยกินแล้วเราก็รู้สึกว่ารสชาติที่นี่มันค่อนข้างตรงปากกับผมสำหรับผมถือว่าใช้คำว่าอร่อยได้ซึ่งเมนูที่ผมชอบเนี่ยก็คือจริงๆแล้วก็จะเราชอบเมนูพวกเส้นนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เพิ่งมารู้ความลับจากพี่นิกว่าไอเมนูที่เราชอบซะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเมนูที่มีอีผงวิเศษผมมองว่าจริงๆแล้วร้านอาหารทั่วไปไม่ต้องร้านอาหารอิตาเลียนอย่างเดียวนะครับทุกร้านเนี่ยถ้าเรามีน้ำซุปสูตรพิเศษเรามีแป้งสูตรเฉพาะแล้วเราทำดึงมาเป็นเซลลิ่งพอยต์ได้เนี่ยตรงนี้จะทำให้คนเนี่ยจะกลับมากินซ้ำอย่างแน่นอนนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็โอ๊ยลืมเลยเดี๋ยวพี่นิกมาฝากร้านหน่อยโอ้ยโอเคเดี๋ยววันนี้รบกวนพี่นิกฝากร้านร้านเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านนิสาชนนะครับบางแวก79ถ้ามาจากปากซอยจรัญก็ได้คือจริงๆเข้าได้หลายทางทั้งการจนาพิเศษพุทธมณฑลสาย1ราชพฤกษ์หรือจรัญก็คืออยู่โซนฝั่งทนถ้ามาตาม Google Map หาไม่ยากคือตรงเป๊ะเลยมี Facebook ครับก็คือชื่อเลอบิสโตบายนกเลยหรือว่าจะเข้า Google ดูรีวิวก่อนก็ได้ก่อนที่จะตัดสินใจมาว่าชื่อเดียวกันใช่ชื่อเดียวกันเลอบิสโตบายนกครับผมใครอยากสั่ง Delivery มีไหมมีใน LINE แมนแล้วก็แอปอื่นแอปอื่นโอเคก็ยังไงก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่นิกมากๆนะครับก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ